สนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินไทยประกันชีวิตช่วงที่4สนับสนุนโดย Hilux Revo นะครับเอาละฮะและช่วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันทันดาวนะครับกับทีมของน้องเกรซและน้องก้อยนะครับคุณผู้ชมครับต้องมาให้กำลังใจเธอพร้อมๆกันนะครับที่วันนี้เธอมากับความฝันที่ว่าจะนำเงินรางวัลไปใช้หนี้ให้กับพ่อกับบทเพลงนี้ครับ Hero ครับที่ถ้าไม่แน่จริงเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเลยเอาละครับพี่เป๊กกี้ครับโอ้ยร้องยากนะมาลัยเนี่ยคุณมาลัยเขาเนี่ยแล้วคุณนะร้องได้ละมุนอะฟังเพลินน้ำเสียงแล้วก็สำเนียงเอ็กเซนต์ของคุณเนี่ยนะฮะไม่ว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยโอ้มาหมดเลย จริงๆมันลดจริงๆฟังแล้วแบบโอ้ยเพลินเนาะขอบคุณมากครับพี่เป๊กกี้ครับโอ้น่ารักมากเลยนะฮะเชิญพี่บอลครับโอ้โหบอกได้เลยว่าหนักใจนะหนักใจนะผมไม่รู้แบบคุณมาดีมากอ่ะคุณก้อยคุณไม่มีอะไรติเลยเสียงแบบคมชัดคุณเฉียบมากขอบคุณมากครับพี่บอลครับหัวหน้าทีมน่าจะภูมิใจที่สุดเลยนะฮะเชิญหัวหน้าทีมครับทำได้ดีกว่าตอนซ้อมเยอะเลยนะคะเก็บพวกแอดลิบต่างๆที่บอกว่าให้เก็บให้คมนิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ดีเลยก็ดีใจนะคะเป็นกำลังใจให้ก้อยสู้ต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดเลยนะคะขอบคุณมากครับน้องเกรซครับนี่คือเรื่องราวของน้องก้อยนะครับขอเชิญนักสู้ฝันทั้ง2ท่านนะฮะมากลางเวทีเลยครับกติกาช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน
หัวหน้าทีมจะถูกเปลี่ยนบทบาทให้เป็นกรรมการตัดสินเลือกผู้ชนะจากการแสดงที่ดีที่สุดร้องดีที่สุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากคะแนนของกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์สิทธิ์การโหวตผู้ชนะจะตกไปอยู่ที่ผู้ชมทั้ง100ท่านในสตูดิโอทันทีนั่นก็คือกฎและกติกานะครับในการเลือกผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ทั้ง3ท่านโชคดีเอาละครับมาที่พี่บอลก่อนเลยนะครับจ้าสำหรับผู้ชนะในค่ำคืนนี้สำหรับพี่บอลแล้วพี่บอลจะเลือกใครครับเปิดครับเลือกน้องก้อยนะเอาแล้วทำไมครับวันนี้บอกแล้วหญิงมาเจอคู่แข่งที่แบบว่ามาเต็มมากอ่ะครับคืออยากจะให้บอกให้ทุกคนว่าโอเคทุกคนมีข้อผิดพลาดครับไม่มีใครไม่มีผิดพลาดหรอกครับเหมือนผมก็มีผิดพลาดแต่ผมทำยังไงแล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะขอให้คุณสู้มาดูคณะกรรมการท่านต่อไปครับว่าเขาจะตัดสินอย่างไรสำหรับพี่เป๊กกี้ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะคว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปในค่ำคืนนี้คือเปิดมาเมฆลาเปิดมาเปิดเมฆลาขึ้นมาเปิดครับเรื่องของใครกันนะท่านก็หมายความว่าของใครนะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์รับเงินรางวัลไปเลยครับ 20,000 บาทและน้องไม่ขลานะครับได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปก่อนเลยครับ 5,000 บาทครับทำไมครับพี่เป๊กกี้โอ้ต้องบอกเลยค่ะหลงรักเขานะคุณก้อยเขาร้องดีมากโดยเฉพาะเพลงของ Mary Caroline มาลายแครี่ว้าวๆปฏิกองกองกูไม่ได้หมายความว่าคนอื่นทำไม่ดีเท่าเขาแต่ว่าวันนี้คุณก้อยเขาทำได้ดีจริงๆขอบคุณครับพี่เป๊กกี้ครับต้องขออนุญาตนะฮะดูคำตอบของน้องเกรซด้วยนะครับว่าวันนี้น้องเกรซจะเลือกใครนะครับเชิญครับน้องเกรซครับเปิดมาเลยดูเองเป็นไงเลือกน้องก้อยนะฮะเลือกทั้งสามท่านเลยพวกเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านทางผ่านหนึ่งที่จะทำให้เขาได้สานฝันในสิ่งที่เขาทำนั่นเองแล้ววันนี้เขาก็ชนะใจตัวเองชนะใจคุณผู้ชมได้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะก้อยครับผมขอบคุณน้องเกรซมากมากเลยนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับต้องมาดูเสียงข้างมากนะครับสำหรับน้องๆทั้ง100ท่านในห้องส่งว่าจะคิดอย่างไรนะครับคำตอบก็คือเลือกน้องก้อยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะถือว่าเป็นเอกฉันท์เลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนฮะวันนี้คุณผู้ชมครับเกมก็คือเกมสิ่งดีๆมันมักจะมากับสิ่งร้ายๆในชีวิตแต่สิ่งร้ายๆนั้นจะสร้างภูมิต้านทานให้กับทั้ง3ท่านตลอดไปนะครับเอาใจช่วยและขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการของเรานั้นยังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับเราพร้อมที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นความจริงสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับนักสู้ฝันทั้ง5ท่านของเราในค่ำคืนนี้ครับยังไงนะคะถึงหนูจะไม่ได้แต่หนูก็จะพยายามทำเพื่อให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่สบายค่ะหนูมาแค่รอบแรกอ่ะหนูก็คุมแล้วว่าคือหนูไม่ต้องเอาอะไรถึงขั้นนั้นก็ได้นักเอกละครชัดๆลูกเอ้ย